นายวิชนุเครืองามระบุถึงการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาว่าเตรียมดำเนินการเอาไว้แล้วค่ะขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจะสั่งการแต่ที่ผ่านมาที่ยังไม่สามารถยุบสภาได้เนื่องจากว่าต้องรอกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นก่อนค่ะไม่สามารถยุบมาก่อนด้านนี้ได้เพราะเรารอวันนี้เขาขอไว้ว่า15วันวันที่15เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะจัดการคือก็รับฟังความเห็นไงไปงั้นเขาแบ่งไปได้แล้วยิ่งพอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตอนนั้นว่าราษฎรหมายถึงคนไทยเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนใหม่จะก็ต้องกระทบกับ4จังหวัด4จังหวัดลดลง4จังหวัดเพิ่มขึ้นต่อจากนั้นก็ลงมือแบ่งใหม่แล้วก็ไปรับฟังความเห็นอีกทีนึงความเห็นมันจะกลับเข้ามาหมดประมาณวันที่13 14แล้ววันที่15ก็เขาก็จะแบ่งเสร็จ16ก็วันนี้อาจจะประกาศได้ต่อจากนั้นใครจะยุบมายุบเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เชิญถ้าก่อนอันนี้เขากลุ้มมาก